สวัสดีครับผมพ่อใหญ่นวดจากช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้วันที่29กันยายน2567ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือทุเรียนพันหมอนทอง3ขวดเอ้ยไม่ใช่3ปีครับไม่ใช่3ขวดครับ3ขวบหรือว่า3ปีนั่นเองครับพี่น้องอ้าวสำหรับวันนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนสำหรับผู้ที่ทำสารทุเรียนของภาคตะวันออกจันทบุรีระยองตราดออกดอกแล้วครับท่านบางสวนนั่นคือผู้ที่ทำสารนะครับพี่น้องสำหรับที่สวนของผมเองไม่ได้ทำสารครับเพราะยังเป็นทุเรียนเล็กๆอยู่มันอยู่ในช่วงของแตกใบอ่อนของเดือนกันยายนเอ้าถ้าแตกใบอ่อนแล้วทำอะไรล่ะครับพี่น้องสำหรับการทุเรียนแตกใบอ่อนของช่วงเดือนกันยายนอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับนี่ๆโอ้แดดเนาะพี่น้องเอ๋ยอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทำอะไรล่ะครับอยู่ในช่วงของการบำรุงสมมุติว่าเราจะเอาต้นนี้เอาดอกให้ปีนี้ก็คือใบรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่เราต้องทำให้เขามีความสมบูรณ์เพื่อจะเอาดอกในรุ่นนี้นะครับพี่น้องครับก็คือทำอะไรก็บำรุงช่วงนี้เราก็จัดลงไปเลยครับสูตรเสมอทางดินทางใบก็สูตรเสมอเหมือนกันด้วยจุลธาตุและยาป้องกันแมลงหรือเพลี้ยก็จัดลงไปถ้าเขาเป็นใบเพสลัดมาแล้วมันจะอยู่ช่วงประมาณสักเดือนตุลาไปปลายเดือนตุลาไอ้นั้นเข้าสู่กระบวนการสะสมอาหารเพื่อเตรียมตัวออกดอกก็สูตรปุ๋ยก็เปลี่ยนไปแล้วสูตรอะไรเล่า8 24 24ครับมาแล้วทางใบล่ะ0 52 34แล้วแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมจัดลงไปครับนั่นก็คือสะสมอาหารเพื่อเตรียมตัวออกดอกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมนี้นั่นแหละคือทุเรียนรุ่นธรรมชาตินะครับพี่น้องแต่ผู้ที่ทําสารเขาก็ออกดอกแล้วไอ้ตัวนั้นก็ต้องเขาปล่อยเขาไปเพราะแต่ละสวนก็การทําทุเรียนก็ไม่เหมือนกันเพราะบางพื้นที่ก็ต้องให้ทุเรียนออกมาก่อนเขาแต่บางพื้นที่ก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเอานี่อยู่ในช่วงลักษณะใบเช่นนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยเขาทางดินก็ตัดหญ้าออกสักหน่อยครับพี่น้องเพราะหญ้าก็เยอะเลยช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนหญ้าก็เข้ามาเพียบนี่ครับก็ตามนี้แหละครับช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการบำรุงใบเขาอยู่เพราะใบเขายังไม่เพสลัดสักเท่าไหร่นักก็อย่างที่ผมเกิดมาแต่เริ่มต้นเอาย้ำอีกหนึ่งครั้งก็คือใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนั่นแหละครับพี่น้องไอ้นี้คือบำรุงใบทางใบก็สูตรเสมอเหมือนกันแล้วก็จุลธาตุบวกด้วยยาป้องกันแมลงหรือป้องกันไอ้พวกเฟียแล้วถ้าเขาใบเพสลัดมาล่ะก็ย้ำอีกเนาะก็คือว่า8 24 24ทั้งหมดก็0 52 34แล้วก็แคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมท่านมีฮอร์โมนอะไรที่อะไรก็มีเงินในกระเป๋าของท่านหรือปัจจัยในกระเป๋าของท่านมีเยอะแยะท่านก็จัดลงไปครับพี่น้องบางท่านก็ถามว่าปุ๋ยอินทรีย์ใส่ตอนไหนแล้วครับท่านปุ๋ยอินทรีย์แล้วแต่ท่านจะใส่เถิดพี่น้องเดือนละครั้ง2เดือนต่อครั้งหรือ3เดือนต่อครั้งถ้าท่านมีเวลาท่านก็จัดลงไปครับพี่น้องเอ๋ยนี่ครับทุเรียน3ปีก็ความพึงพอใจเป็นเท่าไหร่เป็นเช่นไรก็อยู่ในช่วงที่ 60% ครับพี่น้องการเจริญเติบโตได้แค่ 60% ความพึงพอใจปกติ3ปีมันต้องโตกว่านี้นะครับแถวนี้สวนเขา3ปีเขาโตกว่านี้นะครับสวนของเราก็ถือว่าขี้เหร่อยู่ระดับรองๆเขาเลยแหละครับพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ